ที่บ้านมีโซฟาเก่าเน่าจนอยากทิ้งอยู่หรือเปล่าฮะอย่าเพิ่งทิ้งครับแค่หุ้มผ้าใหม่เหมือนได้โซฟาใหม่ทั้งตัวเลยดูข้างหลังสิสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแต่คลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นคลิปวิดีโอก้ำกึ่งนะระหว่าง DIY แล้วก็รีวิวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการปรับปรุงของใช้ในบ้านโดยการซื้อสินค้าออนไลน์ครับมาปรับปรุงก็ช่วงนี้นะครับ Lazada มีช่วงเทศกาล11/11ซึ่งบอกเสมอเลยนะครับว่า 1.12.23.34.4 นะครับลดดีลดจริงนะครับแต่ยังลดไม่เท่า11/11ผมบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรนะครับ11/11ครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะซื้อของมาทำงาน DIY กันนั่นเองครับไปดูก่อนนะครับว่าปัญหาวันนี้ของเราคืออะไรกันของที่จะ DIY วันนี้นะครับก็คือโซฟาตัวเก่าของผมครับซึ่งผมก็ปรับปรุงอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยนะคือแต่ก่อนมันก็เป็นโซฟาเบส3ที่นั่ง2ที่นั่งแบบนี้เนาะเขาเรียก2หรือ3อ่ะนะครับ2ที่นั่งกับ1ที่นอนละกันนะครับธรรมดาธรรมดาเลยเนาะแล้วผมก็มีเตียงเหลืออยู่อันนึงนะผมก็เอ๊ะทำยังไงดีให้มันเอามาใช้งานรวมกันได้วางไว้มันเกะกะบ้านนะครับผมก็เลยเอาที่นอนมาวางกับพื้นครับแล้วเอาขาโซฟาออกเพราะมันเก่ามากนะครับแล้วก็เอาโซฟาเนี่ยมาตั้งบนที่นอนมันซะเลยนะแล้วก็ทางขวามือครับผมก็เลยเอาเสาไม้นะครับซึ่งเป็นร้านซื้อมาจากร้านไม้พาเลทนี่แหละมาตั้งนะครับเพราะอันนี้มันตั้งไม่เต็มที่นอนนะเราก็ทำขาขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะได้โซฟาเบส2ชั้นแบบนี้ครับแต่ปัญหาของผมก็คืออีโซฟาเบสอันนี้นะครับสภาพมันเก่ามากครับมันเก่าจนเกินเยียวยานะฟอกไปหลายรอบแล้วนะครับฟอกจนตัวผ้าเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับมาขาวเหมือนเดิมได้นะครับผมก็เอาไงดีนะวันนี้ก็เลยจัดการครับนะวันนี้เราก็ซื้อมานะครับกับผ้าหุ้มโซฟาเบสนะครับซึ่งซื้อมาถูกมากๆนะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่น11/11ของ Lazada ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับก็มีตัวนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยสีจะเข้ากับตัวผ้าคลุมที่นอนเก่าผมนะครับก็คือสีเทาเข้มนะนี่นะครับก็มี2ผืนนะก่อนจะไปทดสอบครับบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยแหมจะคิดว่าเอามาคลุมเฉยๆนะครับผมจะทำให้มันเข้ารูปให้ได้ให้ดูครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อแบบนี้ไปคลุมแล้วไม่เข้ารูปมันไม่สวยครับวันนี้ลองมาทำดูครับว่าทำยังไงให้เข้ารูปและสวยงามโอเคเสร็จจบเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะก็เหมือนได้โซฟาใหม่ครับเชฟตอนนี้ผมแกะมาจากห่อแล้วนะครับจะเอาให้ดูกันก่อนนะก็คือแกะออกมาแล้วนะเราจะเห็นว่าผ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นผ้าสีเทานะครับแล้วก็มีความหนาประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้หนามากนะแล้วก็ตรงตามมุมขอบต่างๆเขาก็จะใส่ยางยืดมาให้มีเชือกรัดใต้ท้องโซฟามาให้เหมือนกับที่เราดูรีวิวนะครับในLazadaเลยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูเนื้อผ้ากับผ้าเนี่ยไม่ได้หนามากนะก็แค่ประมาณนึงอ่ะเป็นผ้าหุ้มเบาะนะครับเหมือนผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้นะครับสังเกตว่ามันก็จะโปร่งแสงครับทะลุเห็นหน้าผมเข้าไปนะครับแต่ว่าผ้าเนี่ยยืดหยุ่นได้นะครับแต่ทีนี้ไม่เป็นกลัวครับเพราะว่าเบาะเดิมของโซฟาเราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองหุ้มทับกันเลยโอเคครับตอนที่แกะกล่องออกมาครับเราจะเห็นตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือเป็นแท่งโฟมกลมๆนะครับอย่าทิ้งนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเขามีมาให้สำหรับการยัดซอกโซฟานะครับเพื่อให้ผ้าตึงครับแต่เดี๋ยวมาลองดูนะเพราะเห็นหลายคนเนี่ยยัดไปแล้วมันก็ยังไม่ตึงนะครับเพราะว่าพอนั่งปุ๊บอ่ะมันก็ยับเหมือนเดิมนะอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่ามันเป็นเหมือนถุงกลมๆครับถุงกลมๆนะเพราะนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับกลมก็กลมนะมาลองใส่ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่ผมหมุนไปหมุนมานะครับรู้แล้วครับว่ามันมีมุมครับมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวครับด้านที่ปลอกยาวนะครับจะเป็นพนักเก้าอี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านที่ปลอกสั้นกว่าครับก็จะเป็นพนักเก้าอี้ด้านหน้าครับพอคุมไปแล้วก็ตอนนี้สภาพจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะครับทั้งถ่ายทั้งทำก็จะทุลักทุเลหน่อยนะครับไม่มีคนช่วยย้ายกล้องครับเราก็จะผูกเชือกใต้เก้าอี้ครับเพื่อนๆเห็นครับตอนนี้ใต้เก้าอี้ผมสภาพย่ำแย่ไปแล้วนะครับในรีวิวส่วนใหญ่นะครับที่เขาถ่ายไว้เนี่ยมันทำซะตึงสวยเลยแล้วเราจะมาจัดให้มันตึงสวยแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูครับจริงๆเขาบอกว่าก็ส่วนที่ไม่ตึงนะให้เรายัดเข้าซอกไปแบบนี้นะแล้วมันก็จะเป็นทรงของมันนะครับแต่เดี๋ยวต้องหาวิธีไล่มันจะได้จริงๆเหรอเนี่ย
อันนี้เขามีไอตัวเนี่ยครับไส้กรอกอันนี้มาให้นะครับเขาบอกว่าให้ยัดลงไปในร่องครับมันก็จะช่วยทำให้โซฟาเราเนี่ยตึงมากขึ้นเนี่ยครับแต่ผมยัดเข้าไปดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดูเนี่ยครับพอมันเป็นร่องก็จริงนะแต่มันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วเวลานั่งนะครับสมมติผมแค่กดๆนะนี่ยังไม่นั่งนะกดมันก็ปิ้นหลุดมานี่นะได้หรออย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้ครับผมหุ้มเสร็จเป็น1เบสครับสภาพที่เห็นนะครับมันก็จะประมาณนี้ถามว่าดีขึ้นไหมก็แน่นอนครับมันหุ้มใหม่ครับมันดูสะอาดตาและสีมันก็ใหม่ขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นนะครับแต่จะให้เห็นครับว่าคือผมไม่ได้บอกว่าของเขาทำมาไม่ดีนะแต่ทรงโซฟาผมครับมันคือเป็นทรงโมเดิร์นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแยกชิ้นตัวนวมหลังนะครับแยกชิ้นตัวโซฟาออกมานะครับแล้วพอเราเอามาหุ้มวางเสร็จนะครับสังเกตว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่มันจะเข้ารูปนะเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยมันเป็นเคิร์ฟครับมันเข้ารูปไม่ได้ครับไม่รู้จะยัดลงไปยังไงนะคือสมมติว่าเอาผมเหลือโฟมอีกอันนึงนะสมมติเอาโฟมยัดเข้าไปอ่ะคือมันก็จะอยู่ได้แวบๆอ่ะครับแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยไม่ได้หรอครับนะมันไม่มีซอกให้ยัดละอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับเนี่ยมันจะได้แค่ตรงซอกแถวๆนี้นะครับซอกแถวๆนี้อ่ะสมมติผมยัดเข้าไปนะเอาให้ได้ปึ๊บอ่ะผมเก็บไว้ก่อนนะครับมันก็จะได้ซอกแถวๆนี้แหละมันก็จะดูดีขึ้นหน่อยนึงนะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเด็กๆลูกเราเนี่ยมันเนี่ยนะเนี่ยกระแทกเนี่ยเด้งดูดิโฟมมันหลุดออกมานะมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะได้สวยแค่ตอนที่เราปูแบบนี้แค่นั้นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทำการยึดมันแบบถาวรนะครับคือผมบอกก่อนเดี๋ยวผมจะยึดแบบถาวรเลยเพื่อให้มันฟิกเป็นรูปได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะปล่อยแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอมาลองหุ้มตัวนี้บ้างนะครับโอเคครับนี่คือสภาพหลังจากที่ผมพยายามจัดทุกอย่างให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับสังเกตว่านี่คือพยายามเต็มที่นะครับใช้เวลานานมากๆครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันดูดีขึ้นไหมมันดูดีขึ้นแน่นอนครับเพราะผ้ามันหุ้มมาใหม่ครับแต่ปัญหาคือไอ้พวกโฟมต่างๆที่ให้มันยัดตามขอบครับคือก็พยายามยัดลงไปนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโซฟาผมอ่ะมันไซส์มันเล็กกว่าผ้าที่เขาแนะนำมาครับซึ่งมันมีไซส์แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ทางร้านเขาก็แนะนำมาแล้วนะครับว่าไซส์เนี้ยพอใส่ได้ครับแล้วมันจะเหลือนิดนึงเนาะก็ให้พยายามหาที่เก็บเอาครับซึ่งมันไม่มีครับมันจะเก็บได้แบบนี้นะมันสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับก็ลองดูนะทีเนี้ยต่อมาครับทีนี้สมมติถ้าเราลองนั่งดูแรงๆนะผมนั่งดูปึ๊บนะนี่เห็นไหมโฟมก็ปิ้นออกมาแบบนี้นะครับพอเราลุกปึ๊บนะฮะนะครับโฟมก็อยู่เงี้ยนะแต่ว่าถามว่ายับไหมมันไม่ยับครับเราก็คอยยัดกลับเข้าไปอย่างเงี้ยนะต้องทำแบบนี้เหรอนะใส่แล้วต้องทำแบบนี้นะนะครับแล้วก็ส่วนที่ยัดที่อื่นเนี่ยพอเรานั่งปุ๊บพอมันขยับนะครับอย่างตัวเนี้ยผมอยากให้มันมีขอบล่างเนาะมีขอบล่างผมก็จะยัดเก็บเข้าไปอย่างนี้นะพอยัดเก็บเข้าไปเวลาเรานั่งลุกขึ้นลุกลงมันก็หลุดออกมาครับโฟมมันก็หลุดออกมานะทำไงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ด้วยวิธีของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเราครับนี่ครับเราก็จะจัดการจัดทรงให้มันซะเลยครับโดยการใช้แม็กยิงเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็จัดทรงใหม่ครับรูปให้มันตึงๆเงี้ยแล้วก็นี่ครับยิงแม็กล็อกทรงมันซะเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะตึงแบบนี้ละไม่ขยับแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตครับเทียบกับตอนแรกตอนนี้มันก็จะดูเป็นแบบเป็นก้อนเป็นทรงมามากขึ้นเนาะจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเสริมตอนนี้ก็เสริมได้นะเอาฟองน้ำมาเสริมข้างในนะครับผมฟองน้ำมันเก่าแล้วทีเนี้ยไอ้ปัญหามันคือขอบตรงซอกนี้ครับผมก็เลยจัดการนี่ฮะใช้เอ็นนะครับแล้วก็มัดกับตัวแท่งโฟมที่เขาให้มาแบบนี้นะยัดเข้าไปตรงมุมครับลากเอ็นมาตามเส้นนะครับแล้วก็ดึงลงครับมันก็จะเป็นทรงแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันย้วยเกินมาครับเดี๋ยวผมต้องเก็บก่อนเอาตรงๆนะทรงพวกนี้มันไม่มีทางพอดีกับโซฟาเราหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเนี่ยพับเก็บเข้าไปเนาะอย่างนี้พอได้แล้วนะอันนี้แม็กทำบอร์ดอะ เพราะฉะนั้นมันจะแม็กไม่ค่อยอยู่ครับทีนี้ครับเราอยากให้มันมีเส้นแบ่งตรงไหนใช่ไหมผมก็เอาน็อตนะครับมายิงตรงพนักฝั่งนี้นะแล้วก็เอาเอ็นนะครับผูกแล้วเราก็จะกดลงไปอย่างนี้นะครับเส้นของโซฟาเราก็จะกลับมาครับแล้วก็พยายามดึงให้มันตึงนะครับถ้าใช้เอ็นมันก็จะค่อนข้างตึงหน่อยฮะดูครับตำแหน่งที่ผมใส่เอ็นไว้ครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มัดไว้นะครับแล้วก็
เดี๋ยวตัดให้เรียบร้อยเราก็จะได้เบาะโซฟาเป็นก้อนเหมือนเดิมแบบนี้แล้วครับก็เป็นโชคดีของผมนะครับที่ปลอกหมอนธรรมดาของผมสามารถใส่พนักเบาะได้ครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวอยากได้ตัวไหนนะเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อปลอกมานะเพราะนั้นผมก็จะแบบสามารถเปลี่ยนตัวพนักหลังเป็นสีอื่นๆได้ตามใจครับแบบนี้อ่ะลองดูครับว่าดูดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมเบาะโดยที่มันไม่มีเส้นสายของเบาะไปนะครับมันก็จะเสียรูปทรงครับแล้วมันก็จะดูไม่เป็นโซฟาอีกต่อไปครับดังนั้นเนี่ยพอเราเอาเอ็นมาผูกนะครับแล้วก็ทำการยึดให้มันตึงครับมันก็จะกลับมาดูเป็นโซฟาครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเป็นโซฟาใหม่แล้วโอเคเสร็จจบเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะก็เหมือนได้โซฟาใหม่ครับแต่อาจจะไม่ได้สวยงามนะเหมือนเราไปซื้อโซฟาใหม่หรือให้ช่างไปหุ้มใหม่ครับแต่ที่สำคัญคือเราทำเองได้ในราคาประหยัดมากๆครับเพราะทั้งหมดเนี่ยราคาไม่ถึง 1,000 บาทเองนะครับก็หลังจากหุ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับโซฟาผมก็เป็นผ้ากำมะหยี่อยู่แล้วนะครับแต่เดิมแต่ว่าซึ่งเขาบอกว่ากันน้ำได้นิดหน่อยนะครับแต่คงไม่เอาน้ำมาหยดให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเลอะเทอะครับสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะแทบจะกันน้ำไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเราเอาไว้ใช้นั่งก็พอแล้วนะครับส่วนเนื้อผ้าเนี่ยก็นิ่มสบายดีครับหุ้มมาเสร็จเนี่ยโซฟาผมเดิมเป็นสีน้ำตาลนะแล้วหุ้มมาตอนนี้ก็กลายเป็นสีเทาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผ้าหุ้มโซฟาแบบนี้นะครับผมสั่งจาก Lazada นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น11/11นะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยรับรองว่าราคาถูกกว่าปกติแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล นะครับว่าเอามาแล้วมันจะย้วยครับเพราะว่าถ้าทำแบบที่ผมทำไม่ย้วยและนั่งกระเด้งก็ไม่หยับด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตาม TikTok กันด้วยนะครับมีคลิปความรู้1ที่ลงเกือบทุกวันเลยนะครับครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสบายแล้วและก็สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่า DIY เองได้ขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อผ้ามาทำเองเลยทั้งหมดนะครับคือจะบอกว่าซื้อมาเป็นปลอกแบบนี้ครับจริงๆแล้วราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ใช้งานทำงานง่ายกว่าและที่สำคัญครับคือผมเย็บผ้าไม่เป็นครับ